สวัสดี YouTube Play สวัสดีครับผมมาร์คศิวัฒน์ครับอุ้มอิสยาค่ะจำพิสิทธิ์ผลครับมาจากตอนพี่เทคครับผมในตอนก็รับบทเป็นเอิร์ธรุ่นพี่ปี2อุ้มมาจากตอนขบวนแห่ค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นก้อยค่ะผมมาร์คครับมาจากตอนสารล่องหนครับในเรื่องรับบทเป็นฮาเล่ครับตอนพี่เทคนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่รุ่นน้องในคณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตัวรุ่นพี่เนี่ยที่ชื่อเอิร์ธเนี่ยซึ่งรับบทโดยผมเนี่ยก็เป็นรุ่นพี่ที่แบบค่อนข้างขวางโลกแล้วก็ไม่ค่อยชอบเข้าร่วมกิจกรรมของคณะสักเท่าไหร่ในคณะเนี่ยก็จะจับสายรหัสเกิดขึ้นแล้วก็สายรหัส คนที่เราจับได้เนี่ยก็คือน้องซันรับบทโดยพี่อัดนั่นเองนะครับแต่เราเนี่ยดันไม่อยากเทคแคร์น้องคนนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันคือแบบภาระในชีวิตเราเราก็เลยแบบว่าไม่เทคแคร์น้องคนนี้กลับกลายเป็นว่ามีใครก็ไม่รู้มาเทคแคร์น้องผมแบบลึกลับแล้วก็น่าขนลุกมากๆต้องไปติดตามของอุ้มก็ชื่อตอนขบวนแห่ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขบวนแห่ค่ะสั้นไปก็มันเป็นเรื่องที่ก้อยกับเต้เนี่ยก็คือรับบทโดยตาต้าซึ่งเขาเป็นเพื่อนกันเขาแบบว่ามาจากภาคอีสานแล้วไปเรียนมหาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือค่ะแล้วทีนี้มันเป็นปีที่พวกเขาสองคนอาจจะไม่ได้ทุนเพราะทุนมันตัดเหลือทุนเดียวซึ่งปกติเขาสองคนได้ตลอดเขาเลยไม่รู้จะทำไงก็เลยชวนกันว่าเออเราไปทำพิธีบนบานกับเจ้านาง ซึ่งเป็นตำนานของมหาลัยแห่งนั้นว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคู่รักไปขอเนี่ยจะสำเร็จแต่เขาสองคนเป็นเพื่อนกันเรื่องราวมันก็เลยเกิดความโกลาหลขึ้นจากตรงนั้นค่ะสำหรับผมก็ตอนสารล่องหนครับคือตอนผมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งครับเขาบอกว่าสำหรับใครที่เคยเห็นสารนี้แล้วเนี่ยหรือเคยได้รับรู้เรื่องราวของสารนี้มาก่อนเนี่ยจะมองไม่เห็นสารนี้อีกต่อไปสารดีกาหรือเปล่านะสารยุติธรรมอะไรเนี่ย ครับก็เรื่องมันเกิดจากวันฮาโลวีนครับวันนั้นเป็นเทศกาลฮาโลวีนทุกคนก็จะแต่งตัวผีมาซึ่งมันก็จะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งครับคือตัวมิ้นเนี่ยที่รับบทโดยพี่แพรวาครับกับตัววานที่รับบทโดยพี่ม้าจุฑาวุฒิเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันตัวมิ้นเองเนี่ยเห็นว่าเอ้ยนักร้องคนอื่นเนี่ยมีพวงมาลัยกันหมดแล้วก็เลยวานให้วานเนี่ยไปหาพวงมาลัยมาให้หน่อยตอนนั้นเนี่ยมันดึกมากๆเลยครับตัววานก็เลยรู้จะไปหาที่ไหนไปเจอสารต้นนึงมีพวงมาลัยอันใหม่เลยแขวนอยู่วานเห็นได้ทีก็เลยไปหยิบมาไปดีลกับสารมาครับไปหยิบพวงมาลัยนั้นมาเลยเอามาให้เพื่อนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์โกลาหลครับผีทางสารมาตามเอาคืนหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามดูทุกคนขายตอนตัวเองหน่อยครับเนื้อพิเศษที่แฟนๆต้องไปติดตามสารเรื่องมีผมกับพี่อัดไงว้าวโอ้โหแค่นี้เราเล่นเราเล่นเราเล่นมี3ตอน3รสชาติแล้วกันครับส่วนตอนของผมเนี่ยอาจจะเด่นในเรื่องของเซตติ้งกับมุมกล้องพร็อพแล้วก็แบบบิวอินต่างๆที่จะเป็นแบบดีเทลในเรื่องของผมตอนผมได้ DOP มาจากเยอรมันด้วยชื่อ Brother Simon นะครับผมก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปดูอาจจะได้เป็นมุมกล้องที่อินเตอร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ยังคงความสยองขวัญในแบบของไทยอยู่ด้วยใช่ครับขอขายตาต้าเลยละกันค่ะ คือเห็นอย่างนั้นเนี่ยคนจะคิดว่าตอนอุ้มเป็นตอนตลกไม่ได้นะคะตาต้าเขาเล่นดราม่าสุดมากเหมือนกันก็คือในเรื่องมันจะมีทั้งแบบความสยองขวัญมีผีเจ้านางที่มากันเป็นขบวนแห่เลยค่ะแล้วก็จะมีพาร์ทที่แบบอยากให้ไปดูแค่ในเรื่องน่าดูแล้วอ่ะพี่ตาต้าหันมาว้าเขาเรียกว่าดีกีพระเอก700ล้านครับส่วนฝั่งของผมก็ไม่มีอะไรเยอะครับเราขายความเรียบง่ายอย่างนี้เลยครับก็ตอนของผมขายรสชาติที่คุ้นเคยแล้วกันเรียกว่าเป็นรสชาติของหนังที่คิดว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแต่อยากให้ไปติดตามครับคิดว่าถ้าเข้าไปดูก็จะอ๋อมันคืออย่างนี้นี่เองจะรีเลทได้เองครับต้องไปดูก็เป็นของอุ้มละกันครับคือตอนที่ถ่ายอ่ะเราไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรใช่ไหมคะแต่หลังจากที่ถ่ายจบไปแล้วอ่ะอุ้มก็คิดว่ากองเราเนี่ยรอดปลอดภัยทุกอย่างมันจะต้องราบรื่นแน่นอนปรากฏว่าได้คุยกับพุ่มกับแล้วเขาก็เล่าว่าเนี่ยมีทีมเราอ่ะเจอนะซึ่งเป็นน้องที่ทำท็อปใช่ทำท็อปค่ะก็คือในวันนั้นอ่ะเราไปถ่ายกันในมหาลัยแล้วมันจะมีลานแบบลานหญ้าโล่งๆแล้วก็มีต้นไทรต้นใหญ่ๆแบบ
ใหญ่แบบ 3-4 คนโอบไม่มิดอ่ะอยู่ซึ่งเราถ่ายกันตรงนั้นเป็นแบบพิธีกรรมใดๆในเรื่องเนี้ยค่ะทีเนี้ยตอนที่ถ่ายเสร็จมันค่ำแล้วแล้วน้องเขาก็เก็บของอยู่ใต้ต้นไทรนั้นจังหวะที่น้องเงยหน้าขึ้นไปอ่ะน้องเห็นผู้หญิงผูกคอตายจริงปะจริงผูกคอตายเลยเหรอแรงนะเนี่ยใช่น้องก็แบบก้มลงมาแต่ขึ้นไปอีกทีอ่ะไม่เห็นแล้วแล้วน้องก็มาเล่าให้พุ่งกับฟังตอนที่แบบพุ่งกับกำลังจะเดินกลับบ้านก็ล่ำลาอะไรกันใช่ไหมแล้วก็บอกเนี่ยพี่เมื่อกี้หนูเห็นผู้หญิงผูกคอตายอยู่ตรงนี้ซูมไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับไม่คือจริงๆอ่ะโลเคชั่นที่เราไปถ่ายทำอ่ะมันจะเป็นโลเคชั่นที่ร้างจริงๆนะพี่คือแบบเป็นโลเคชั่นร้างจริงๆซึ่งอย่างของผมเนี่ยเป็นตึกร้างแห่งหนึ่งที่แบบตึกร้างอาถรรพ์เขาจะบอกอย่างนี้ดีกว่าถ้าบอกชื่อไปรู้เลยทีเนี้ยคือตึกเนี้ยมันมีความหลอนอยู่ตรงที่ว่ามันร้างมานานมากแต่เจ้าของอ่ะไม่ยอมขายแล้วก็อยู่คนเดียวในตึกนี้คือเจ้าของยังอยู่ที่นั่นอยู่ยังอยู่ตอนที่ผมถ่ายตอนกลางคืนอะคือแบบทุกอย่างมืดหมดแล้วก็มองขึ้นไปมีห้องนึงไฟติดอยู่แล้วก็แบบว่าคือพื้นที่มันจะรกร้างมากแล้วแบบต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบมันจะเยอะมากๆอะแล้วก็มีอยู่พี่อยู่คนนึงที่เขาแบบว่าเหมือนกับเขาอันนี้ไปฟังมานะเหมือนกับเขาเห็นเงาแบบเงาอะไรวิ่งผ่านตัวเขาไปอะแล้วเขาก็เลยวิ่งเข้าไปตามไว้แบบเฮ้ยใครวะคือกลัวแบบเป็นโจรหรือเป็นใครไม่รู้อะมาป่วนกองเขาเลยวิ่งตามไปเว้ยแล้วก็สักพักนึงเขาก็เห็นเงาเนี่ยวิ่งเข้าไปในพุ่มไม้พุ่มหนึ่งเขาก็เลยเข้าไปตามปึ๊บปึ๊บปึ๊บเข้าไปสักพักมันก็ปึ๊บไปอีกเขาก็ตามเข้าไปอีกเฮ้ยใครวะทีเนี้ยเริ่มกลัวแล้วแบบใครแม่งจะวิ่งอยู่ในพุ่มนี้วะเข้าไปสักพักเอามือปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาหัวเข้าไปเงี้ยสรุปงูเขียวหางไหม้ฉกเข้านี่ครับเป้งบวมครับผมไม่คือไม่มีอะไรคือกองเรามันรกร้างแต่ว่าทีมงานก็ดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีใช่อยู่จริงๆ เจ้าของอยู่จริงๆเจ้าของอยู่จริงๆใช่ไอ้งูเนี่ยไม่จริงงูเนี่ยไม่จริงของผมก็อันนี้เป็นเรื่องจริงๆนะเรื่องจริงที่เกิดต้องออกตัวก่อนมีงูเขียวหรือเปล่าเรื่องนี้อ๋อโอเคแล้วมีเงาไหมไม่มีคือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับคือมันจะมีซีนหนึ่งฮะที่เราถ่ายทำกันในห้องน้ำในซีนเนี่ยก็จะมีทั้งทีมงานมีผีมีตากล้องมีอะไรกันอยู่และเหมือนพอพ่วงกับพี่โจสั่งแอคชั่นปุ๊บก็เล่นกันไปอยู่ดีพี่มาร์ทอ่ะหยุดเล่นแบบงงๆพี่มาร์ทหยุดเล่นแล้วก็หันมามองผมแล้วผมก็เลยงงว่าทำไมอยู่ดีแกเหมือนคัดตัวเองอ่ะก็เลยไปถามแกว่าทำไมแกบอกว่าเหมือนแกได้ยินเสียงคนบอกว่าคัดแต่ทั้งกองไม่มีใครได้ยินเลยมีแกได้ยินอยู่คนเดียวแล้วแกก็เฮ้ยเสียงพุ่งกับเสียงตากล้องไม่ใช่เหรอทั้งที่ผมมายืนอยู่ใกล้ตากล้องมากกว่าแต่ผมไม่ได้ยินไม่มีใครได้ยินเลยอะไรเงี้ยก็เป็นประมาณนั้นเหมือนพี่แกได้ยินเสียงว่าคัดอยู่คนเดียวคือเราไม่เคยเห็นเกิร์ลกรุ๊ปมาทำเพลงประกอบภาพยนตร์ขนาดนี้นะเป็นเพลงผีด้วยใช่รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมหนังเรามันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันต้องปังแล้วไหมก็ต้องขอบคุณ4EVE ด้วยที่มาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ให้พวกเราด้วยนะครับซึ่งพอผมฟังครั้งแรกอ่ะผมรู้สึกเฮ้ยมันจะออกเป็นมูดไหนพอได้ฟังครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแบบอินเตอร์มีความลึกลับเซ็กซี่บวกเท่บวกอะไรเงี้ยพอเห็นหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าชอบครับเพลง Bring You Down นะครับ For Eve อ่ะเข้ามาแบบเติมเต็มทำให้มูดหนังของเรามันมีแบบมีความแบบชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันแบบภาพรวมออกมาสมบูรณ์มากเพราะว่าจาก3เรื่อง3รสชาติใช่ไหมเขาก็มีเนี่ยเพลงจาก 4EVE เข้ามาทำให้แบบมันเรื่องมันแบบเป็นธีมเดียวกันกลมมากขึ้นซึ่งฟังเราก็ชอบมากเหมือนกันค่ะได้ดู MV หรือยัง MV เรียกได้ว่าโอ้โหมีความเท่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 มากเท่มากแต่ก็หลอนด้วยนะหลอนด้วยใช่ๆแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีมีใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอะไรนะฮะพูดถึงใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอ้าวคัทใครยังไม่ได้ดูนะครับสามารถเข้าไปเสิร์ชดูใน YouTube ได้เลยครับผมอ
ยโอ้ยใช่ใช่ใช่เองมาวายเลยเหรอเฮ้ยสามารถทำอย่างนั้นได้นะเพราะว่าคือ mood and tone มันคือแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะแต่ว่ามันอาจจะโหดกว่าเพลงนั้นนิดนึงใช่ใช่พี่ปีสองรับน้องปีหนึ่งจริงๆเพลงโจ๊ะแบบม่วนๆแล้วกันค่ะเพราะว่าเรามีตาตามูดหนังนี่แบบน่ากลัวมากเลยนะไม่เป็นไรเราก็เป็นขัดกับมูดของตัวเราไปเลยเลยเลยเพราะว่าเบื้องหลังเราแบบสนุกสนานเฮฮามากค่ะแบบว่าคือมันนอกจากตาต้าแล้วอ่ะจะมีแบบนักแสดงรับเชิญทั้งทีมงานทีมกับอะไรเงี้ยคือเบื้องหลังมันแบบตลกมากก็เลยรู้สึกว่าเพลงม่วนซื่อนี่แหละตอบโจทย์ของผมน่าจะเป็นเพลงคุกเข่าค่ะค็อกเทลกำลังขอร้องทำไมอ่ะต้องไปดูต้องไปดูครับเผลอมากกว่าคุกเข่าด้วยคุกเข่าใครจะไปต้องไปดูต้องไปดูขอฝากภาพยนตร์เทอม3ของพวกเราด้วยนะครับผมก็จะเป็นภาพยนตร์ที่เขาเรียกว่าครบรสทุกรสชาติจริงๆนะครับไม่ว่าจะตอนแต่ละตอนเนี่ยก็จะมีเวของตัวเองที่แตกต่างกันไปนะครับก็จะเป็นภาพยนตร์ที่3ตอน4ผู้กำกับ7นักแสดง2โปรดิวเซอร์1ภาพยนตร์นะครับครับแล้วก็กล้องอีกประมาณ6ตัวใช่ครับทีมงานอีก100กว่าชีวิตนะครับยังไงก็ฝากภาพยนตร์เทอม3ด้วยนะครับอยากจะให้ทุกคนนะคะมารับชมประสบการณ์หลอนจากพวกเราคืออย่างที่มาร์คบอกว่ามันมี3รสชาติอ่ะเราก็เชื่อว่าเรื่องตำนานผีในมหาลัยเนี่ยทุกคนจะต้องแบบรีเลทอยู่แล้วทุกคนจะต้องเข้าถึงมันแน่นอนแล้วก็มาร่วมรับชมประสบการณ์ใหม่ๆไปพร้อมกับพวกเรานะคะฝากด้วยนะครับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจทำกันมากๆนะครับก็อยากจะให้มาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆในโรงนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะได้รับอรรถรสกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับใครใจไม่ถึงก็พาเพื่อนเข้าไปดูได้วันที่30พฤษภาคมนี้ครับ